มาเปิดประเด็นค่ะทางด้านของจตุพรก็ปลุกประชาชนหยุดร่ำไห้อยู่บ้านออกมาสู้แจงเดอะทรูธไม่ได้รับเงินจากนายทุนจัดม็อบยันชาตินี้ยังไม่เคยเจอสารัตบุญชัยจากกรณีที่ทางด้านของกลุ่มไทยไม่ทนค่ะได้ออกมาแถลงผ่านทางด้านของเพจ Peach TV ในหัวข้อกลุ่มไทยไม่ทนแถลงข่าวยัน3กรกฎาคมยังชุมนุมไล่ประยุทธ์โดยทางด้านของนายจตุพรพรหมพันธุ์แกนนำกลุ่มไทยไม่ทนได้ประกาศว่าพรุ่งนี้29มิถุนายน2564จะเดินทางไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาลในวันพุธที่30มิถุนายนเวลา 13:00 นพวกตนจะเดินจากลานเจษฎาบดินทร์ซึ่งเหมือนเป็นประตูของกรุงเทพเป็นประตูเมืองโดยจะเดินไปยังศาลหลักเมืองผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอนุสรณ์สถานศาลฎีกาสนามหลวงเพื่อไปทำอย่างที่คนไทยมีความเชื่อเพื่อให้คนไทยได้พ้นทุกข์โดยขอบารมีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระสยามเทวาธิราชพระแก้วมรกตว่าบัดนี้ประเทศไทยได้รับความทุกข์อย่างแสนสาหัสประชาชนเดือดร้อนอย่างทั่วหน้าผู้ปกครองไม่สนใจในการแก้ไขปัญหาของราษฎรอย่างที่พึงจะเป็นขอบารมีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระสยามเทวาธิราชพระแก้วมรกตได้คุ้มครองประชาชนคนไทยด้วยพวกตนก็จะเริ่มเดินในเวลา 13:00 นโดยเดินเข้าแถวเรียงหนึ่งเพื่อจะเดินไปหน้าลานเจษฎาบดินทร์ไปศาลเจ้าพ่อหลักเมืองในวันพุธพร้อมกับสื่อมวลชนร่วมกันทำข่าวโดยจะเดินกันไปไม่ถึง20คนสำหรับในวันที่3กรกฎาคมเมื่อมีข้อกำหนดฉบับนี้แล้วที่คณะไทยไม่ทนสามัคคีประชาชนได้ประกาศนัดหมายในการชุมนุมที่สะพานผ่านฟ้าในเวลา 16:00 นแล้วจะเคลื่อนไปยังทำเนียบรัฐบาลในเวลา 18:30 นั้นจะเหมือนเดิมหรือไม่ยืนยันว่าเรายังเหมือนเดิมให้พี่น้องประชาชนใส่หน้ากากพกแอลกอฮอล์อย่าให้พระราชกำหนดบริหารราชการฉุกเฉินที่ออกข้อกำหนดฉบับ25นี้มาหยุดยั้งประชาชนเลยเราไม่มีอะไรกลัวมาตั้ง24ฉบับแต่มีข้อกำหนดนี้มีเจตนาพิเศษตอนตีหนึ่งจึงขอประกาศท้าทายว่าคนทุกทั้งแผ่นดินนั้นวันเสาร์ที่3กรกฎาคมยังนัดหมายเหมือนเดิมและเราก็พร้อมจะรับฟังเสียงประชาชนว่าท่านคิดอ่านอย่างไรเราจะนอนรอความตายกันอยู่ที่บ้านหรือลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงให้รอดกันทั้งแผ่นดินทางด้านของนายจตุพรค่ะยังมีการระบุอีกว่าอีกประเด็นหนึ่งก็ไม่ต้องการจะเป็นการฟ้องร้องขอส่งเสียงไปยังคุณสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมหรือพี่ต้อยแห่งสำนักข่าวท็อปนิวส์หรือใช้ชื่อสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมหรือจะเป็นทรูธหรือจะเป็นช่องทางใดก็ตามที่บอกว่าตนได้พูดเรื่องทุนผูกขาดพลังงานเคยถามนายกรัฐมนตรีเรื่องนายกลางแล้วอ้างว่าหลังจากที่ตนพูดมีลูกพี่ลูกน้องกับเจ้าของบริษัทนี้ชื่อนายบุญชัยได้มาจ่ายเงินให้กับตนตนเตือนเอาไว้ก่อนว่าด้วยความเป็นมิตรไมตรีว่าชาตินี้ทั้งชาติตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่5ตุลาคม2508จนกระทั่งบัดนี้ตนไม่เคยเจอนายสารัตหรือนายบุญชัยหรือใครก็ตามแม้แต่เพียงครั้งเดียวเพราะฉะนั้นข้อความที่คุณไปเผยแพร่ตามสำนักข่าวของคุณนั้นเป็นความเท็จ 100% ให้แกเสียแล้วตนคิดว่าถ้าคุณรู้สึกอารมณ์ของประชาชนถ้ายังเห็นว่าประชาชนมีความสุขภายใต้การบริหารของพลเอกประยุทธ์ตนว่าคุณควรต้องไปพบแพทย์กันบ้างแล้วเพราะที่ปั่นกันอยู่มันเป็นความเท็จเพราะเราไปยื่นหนังสือนายกรัฐมนตรี4ครั้งแต่ละหัวข้อวันนั้นเป็นหัวข้อเรื่องทุนผูกขาดก็เลยพูดเรื่องทุนผูกขาดวันต่อไปก็เป็นอีกหัวข้อวันเสาร์ที่ผ่านมาเราก็ยังพูดเรื่องทุนผูกขาดอยู่เลยเพราะฉะนั้นอย่าเอาการใส่ร้ายมาทำลายกระบวนการต่อสู้ของประชาชนเลยคุณก็รู้ว่ามันเป็นความเท็จและเอามาปั่นก็ไม่มีประโยชน์หรือว่าถ้าคุณยืนยันเป็นเรื่องจริงตนก็จะดำเนินคดีแต่ว่าคุยฐานะรุ่นพี่รุ่นน้องกันในรามคำแหงกันมาแล้วตนต้องการให้คุณไปฟังเสียงประชาชนเสียงร้องไห้ของประชาชนบ้างเพราะเขามีความทุกข์กันอย่างไรไม่ใช่เชียร์กันอย่างจนหน้ามืดจนไม่รู้สึกถึงความทุกข์ของราษฎรและไม่ใส่ร้ายภาคประชาชนกันแบบนี้
และทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นถ้อยคำแถลงนะคะของนายจตุพรพรหมพันธ์ประธานกลุ่มไทยไม่ทนสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยที่มีการแถลงเอาไว้และหลังจากนี้เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรคงต้องติดตามกันต่อไปค่ะสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line @shopsi.store ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ